สวัสดีครับผมตอนนี้เพื่อนทุกท่านครับอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านมาลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจำดูการ 2020 ถึง 2021 นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับลีดส์ยูไนเต็ดนะฮะเปิดสนามอิวแลนด์โรดครับต้อนรับการมาเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกม FIFA 21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเองโดยมีผมเป้ยนาเวงครับเป็นทุ่มใหญ่ไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะฮะรักใครชอบใครเชียร์ให้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับและที่สำคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยทางหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมหลายเชื้อเตะที่ผมส่งวันนี้กับของจริงอาจจะไม่ตรงเนี้ยขออภัยด้วยเด้อสองทีมครับทำการทักทายกันก่อนนะก่อนที่จะฟาดแค่ครับกันในค่ำคืนนี้เอาละครับนี่คือชื่อของทางฝั่งเจ้าบ้านครับวันนี้ครับลีดยูไนเต็ดครับมาในระบบ 4-1-4-1 นะฮะในลูกมีลาฟินยาครับโรเบิร์ตเฮอร์เนสกอร์เฮนเซ่นนะฮะหน้าเป้าทางด้านของแพทริกแบมฟอร์ดนะฮะและนี่คือชื่อทางฝั่งแมนยูครับวันนี้มาในระบบ 4-2-3-1 นะฮะมีวันกิซาก้าดิเจเลิฟแม็กควายลูกชอฮะตรงกลางเป็นแบ็คคอร์เนียยืนคู่กับบ็อกบาร์ในลูกทางด้านของมาชิยาบูโน่เฟอร์นันส์มาคัตแรดฟอร์ดหน้าเป้าทางด้านของอินสันคาวานี่นะฮะทั้งสองทีมครับจัดชุดใหญ่ปะทะกันเลยนะฮะเน้นมันไว้ก่อนนะแล้วก็พูดถึงกระเป๋าเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะเห็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับลีดยูไนเต็ดเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะลีดเจ้าบ้านครับมาชุดเสื้อสีขาวนะฮะส่วนทีมเยือนครับมาชุดเสื้อสีดำนะฮะจังหวะไปซ้ายสำหรับแมนยูลาฟินยาครับจังหวะนี้หลุดมาด้านขวาฮะมีจังหวะได้เปิดเข้าไปเปิดวิ่งติดทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายนี่ครับได้ลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมนะฮะเปิดเกมมานี่บุกใส่เลยนะสำหรับดีดยูไนเต็ดนี่เปิดโค้งเข้ามาครับแม่บอกบาบอสกัดไว้ได้ครับนี้บอลออกข้างครับเป็นทุ่มของเจ้าบ้านครับลาฟินยาครับให้ที่ฟิลิปคืนที่ลาฟินยาตรงกลางมาโรเบิร์ตครับลาฟินยาหยอดมาที่ยายิงครับโรเบิร์ตตรงกลางมาที่ฟิลิปหยอดลูกนี้มาเอาลุยล้ำหน้านะทางด้านของลาฟินยานะครับโอ้มีเสาบังด้วยจังหวะนี้ธงนะฮะธงโอ้ล้ำหน้านิดเดียวนะฮะแมนยูได้ต่อเกมขึ้นมาบ้างครับลุคชอครับแรดฟอร์ดไปมาที่พอปอกบ่าบูโน่ฟอร์นันครับเขานี่พลิกได้ครับคืนที่บูโน่โอ้รอเพิ่นเตอร์ครับย้อนขึ้นมาที่ป๊อกบาป๊อกบาให้มาที่เขาไปนี่เขาดีแทนมาที่บูโน่เฟอร์นันส์บูโน่ยังไงฮะตรงนี้เอาหลบมาในคนบูโน่เข้าซ้ายกดตรงนี้ติดทางของซัมทียังอยู่นะแม่อาจจะเป็นบอลต่อเนื่องของแมนยูนะฮะเขานี่ไหลลูกนี้มาโอ้โหไม่ถึงทางด้านของแรดฟอร์ดนะฮะลีดครับยังเคลียร์ไม่ได้ดูจังหวะนี้ครับแม็กควายถึงก่อนนะฮะแม็กควายครับไหลมาเอานี้ให้มาที่ป็อกบาครับป็อกบาหยอดมานี่ไม่ล้ำหน้านะฮะแลนฟอร์ดแต่ว่าโอ้โหดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้ผมนึกว่าไม่ล้ำหน้านะเนี่ยโอ้ดูจากมุมนี้ล้ำหน้าไปเยอะเลยนะฮะชัดเจนครับตรงนี้ตอนนี้ครับผ่านมา15นาทีแล้วนะฮะทั้ง2ทีมยังสูสีดูดีกันอยู่นะฮะข่าวนี้ครับแลนฟอร์ดเติมแล้วฮะแลนฟอร์ดเล่นกับเขาดีไอทีบูโน่บูโน่จะมาเองครับบูโน่ไถมาเองจังหวะนี้ฮะจะเปิดก็ติดในทางของคูเปอร์นะแต่ยังได้ลูกเตะมุมนะสำหรับแมนยูบูโน่เฟอร์นันเดซอยู่ที่บอลนะเปิดโค้งมาเสาไกลขึ้นจังหวะนี้แต่ว่ามันเบาแน่เกือบครับผู้สับตูของลีกต้องปัดไว้ก่อนนะตรงนี้นะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะจังหวะนี้ครับบอลมันตกพื้นนะฮะโอ้เกือบไปฮะลูกนี้ลูกเตะมุมครับของแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันบิซาก้าโลบอลสวยฮะ
วันวิสากาจะแหวก2ไม่ได้จังหวะนี้โยเรนเต้ครับให้มาที่โรเบิร์ตลาซินญาลาซินญาไปหน้าตั้งใหม่ที่โยเรนเต้ฮะโรเบิร์ตครับให้มาทางด้านของเฮอร์นันเดสเอลิสันมาทางสายสุดครับที่ดัลลัสดัลลัสฝากกลางเฮอร์นันเดสแทงไปที่เฮอริสันเอลิสันให้มาที่แบมฟอร์ดครับชิงบอลข้างฮะแบมฟอร์ดรอเพิ่มเติมครับคืนมาที่ด้านของเฮอริสันเฮอริสันมองหาตัวจ่ายในดวงวันวิสาก้าครับวันนี้จะเปิดเข้ามาแต่ว่ายังติดวันวิสาก้านะฮะเป็นบอลของแมนยูครับดีเลิฟลองวางยาวดูครับบูโน่ครับเก็บบอลได้ปลายด้านขวาที่วาบิสก้าออกมาที่มาซิยาวคาวานี่คาวานี่มาด้านซ้ายสุดแต่ว่าไม่ถึงใช่ไหมโดนตัดได้ครับเอาครับโรเบิร์ตครับไอมาที่เฮอร์นันเดสออกมาซ้ายสุดครับที่เฮดิสันเฮดิสันพาบอลหนีด้านข้างฮะคืนที่ดัลลัสดัลลัสเลี้ยงจี้เข้ามาดัลลัสจ่ายมาติดด้านของวาบิสก้าอีกแล้วนะฮะแบ็กโทมินีฟูนานติ๊กได้ครับด้านซ้ายมีแลนด์ฟอร์ดนะแลนด์ฟอร์ดบอลลงสวยครับแลนด์ฟอร์ดวิ่งหน้าตั้งขึ้นมาจังหวะนี้มองเข้าในนะเห็นเพื่อนละสองคนแต่ว่ายังเปิดไม่ได้ต้องย้อนมาที่ทางด้านลูกชอก่อนนะลูกชอตะลุยมาเองจังหวะนี้โอ้โหทางด้านโรเบิร์ตนี่แย่บอลอย่างแม่นนะถือว่าสกัดได้ดีครับสำหรับลีนเต็ดเมื่อสักครู่นี้นะแลนด์ฟอร์ดครับให้มาที่ฟิลิปวิ่งอ้อมแล้วทางด้านของดัลลัสลาสมองหาเพื่อนเนี่ยเอาสวยแค่ตรงนี้แบมฟอร์ตบเข้าในไม่เกลือเข้ามาแต่ว่าโอ้โหดีเลิฟยังทางบอลดีนะแต่ยังไม่พ้นเขตอันตรายลาฟินญาครับไหลมาที่ฟิลิปตายมาซัดซ้ายครับแม่ลาฟินญาจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบนะฮะเกือบไปครับแมนยูนะฮะจังหวะนี้ล้ำหน้าหรือเปล่านะฮะไม่ล้ำนะจังหวะนี้แลนฟอร์ดหลุดมาแล้วยังไงเข้าขวายิงเองเรียบร้อยกับ1ประตูต่อ0ภาพตัดมาแลนฟอร์ดหลุดเดี่ยวนะฮะโอ้จังหวะนี้ครับจังหวะสวนกลับของแมนยูนะฮะโอ้โหคนเดียวโล่งๆครับแลนฟอร์ดเอาครับ1ประตูต่อ0นะตอนนี้ครับแรดฟอร์ดยิงให้แมนยูขึ้นนำครับในนาทีที่40นะฮะยังเอาฮะลูกนี้ลำบากครับเจ้าบ้านครับลีดยูไนเต็ดนะฮะเป็นฝ่ายตามหลังครับตอนนี้ฟิลิปครับหยอดมาเฮอร์นันเดสเอาครับแมนยูดักได้แล้วฮะแบ็คโทมินีบูโน่ครับมาที่ป็อกบาเขานี่ครับมาด้านซ้ายแรดฟอร์ดเอาบอลลงสวยให้แรดฟอร์ดเลี้ยงจี้เข้ามาแลดฟอร์ดถึงเส้นหลังอีกแล้วหนึ่งจังหวะนึงฮะย้อนมาที่ลูกชอชอเข้าซ้ายกดเน้นๆเขาวันนี้เปิดมาบูโน่ฟอนาร์ดยิงทีแต่ว่ายังปัดไม่ได้ครับผู้สาประตูของลีดยูไนเต็ดนะฮะตอนนี้แมนยูเริ่มมาเป็นชุดๆแล้วนะฮะนี่เห็นซันครับแมนยูวันบีซาก้าปลายเข้ามาลิงยังคุกคิกกันอยู่ลีดเชียงมาครับยังเป็นบอลของแมนยูนะฮะวาบิสก้าตอนนี้ทดครบ2นาทีแล้วนะฮะแล้วก็พูดสิครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจะมองการขันระหว่างลีดยูไนเต็ดกับแมนยูนะฮะถึงแล้วครับแมนยูผู้บุญเยอะครับบุกมานำ1ประตูต่อ0จากการยิงของแรดฟอร์ดนะทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูขึ้นหลังกันต่อเลยนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมหลังเริ่มเกมแล้วนะฮะเป็นทางฝั่งของแมนยูครับเริ่มเกมในครึ่งหลังฮะทั้ง2ทีมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมในครึ่งแรกอยู่นะฮะถือว่าครึ่งแรกนี้สูสีนะฮะลาฟินญามีความเร็วฮะเลี้ยงจี้เข้ามาบวกกับลูกชอครับโอ้โหลูกชอยังเก๋ายังให้ยังเปิดทิศลูกชอนะฮะนั่นของลาฟินญาอายิ่งครับจ่ายติดพอป็อกบาป็อกบาให้มาที่ชอจังหวะแก้ไขของแมนยูนะโดนลุม2เอาตัวรอดมาได้ถ้าสำหรับลูกชอบอกบาครับให้มาที่บูโ
แรดฟอร์ดขอบอลฮะแต่บูโน่เลือกมาด้านขวาสุดที่ทางด้านของมาซิยาลมาซิยาลครับไปไม่ได้คืนมาที่วานบีซาก้าวานบีซาก้าทางสะดวกเลยฮะวานบีซาก้าเปิดมาซัดโอ้ยไม่โดนตรงนี้แม่หลีดลอดตัวไปนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ครับจะเป็นบอลของแมนยูฮะเขานี่ตอกส้นมาที่บูโน่บูโน่ถึงบอลอยู่ฮะซ้ายจังหวะนี้ครับยังปัดมาได้ครับยังโทรเก็บได้ด้านกลางครับให้มาที่เขานี่เขานี่จะไปเองครับในผ่านด้านของคูเปอร์ครับลีดยูไนเต็ดจะสวนกลับบ้างนะฮะโรนันเดสมาขวาสุดที่ลาฟินยาครับให้มาที่ฟิลิปแล้วขอให้โรเบิร์ตนะโรเบิร์ตแล้วฟอร์ดให้มาที่ลาฟินยาลาฟินยาดึงจังหวะนะฮะครับมีอายิงฮะอายิงมาที่ลาฟินยาคืนมาทางด้านของฟิลิปลาฟินยามีโอกาสง้างนะสัตว์ด้วยซอยแต่ว่าเดกิอาครับยังยืนถูกที่ถูกเวลาท่านแม่ครับเป็นลูกแต่มุมของลีดยูไนเต็ดแล้วก็มีน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะจังหวะนี้แม็กโทครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งทางด้านของเฟสลงมาส่วนด้านของลีดครับถอดเฮนเดสออกฮะเดี๋ยวรอดูสักครู่ครับว่าส่งใครเข้ามานะฮะส่งด้านของโรดิโก้ลงมานะฮะขออภัยครับลีดนี่ถอดจากด้านของโรเบิร์ตนะฮะแล้วก็ส่งโรดิโก้เข้ามานะฮะส่วนเฮอร์เดสี่ยังอยู่ในสนามนะฮะฟิลิปไหนไม่ครับย้อนมาเอริสันตอกส้นมาที่อายิงฮะนี่ขออภัยเป็นดันลัสนะตอนนี้เจ้าบ้านลีดนี่เริ่มโหมบุกขึ้นนะฮะฟิลิปบอลหนีด้านข้างครับฟิลิปฮะอลิสันคืนที่ฟิลิปเอากลางมาแบมฟอร์ดมันย้อนไปหน่อยครับแม่ในวันนี้ปอกบาร์ให้มาที่ทางด้านของบูโน่ครับด้านซ้ายแรดฟอร์ดวิ่งนะฮะเฟสยกมาด้านซ้ายสุดที่แรดฟอร์ดสวยครับบอลลงแรดฟอร์ดคืนที่ชอชอให้มาที่บูโน่ครับแรดฟอร์ดตอนนี้เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันในครึ่งหลังนะฮะทีมเยือนครับแมนยูยังนำ1ประตูต่อ0นะฮะเขานี่แทงมาที่ซ้ายเรียบร้อยครับบูโน่เฟอร์นันยิงตามน้ำนะจังหวะนี้เนี่ยจังหวะทำของแมนยูนะฮะถือว่าจบสกอร์ได้โอ้โหลูกนี้ยิงแบบไม่จับเลยนะบูโน่เฟอร์นันส์เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0นะฮะงานง่อนครับแมนยูไม่ใช่ครับแมนยูครับหมายถึงลีดยูไนเต็ดนะฮะ 2-0 นะแต่ว่ารูปเกมยังสูสีอยู่นะพี่แต่ว่าแมนยูนี่คมกว่านะฮะเฟสเก็บได้ครับเขานี่มงชงมาที่ด้านของบูโน่เฟอร์นันส์ด้านขวาวิ่งนะฮะบูโน่ให้มาที่มาซิยาลมาซิยาลโยกนี่ครับไหลมาที่วานบีซาก้าคอยมามาซิยาลแทงมาเฟสถึงไหมยิงที่ขวาหุยยัง 2-0 อยู่นะฮะโอ้ยิงติดหัวเข่าของผู้สาประตูนะฮะครับดาเดียลเจมส์ครับลงมาวิ่งบ้างนะฮะแล้วก็ถอนหน้าของมาซิยาลออกไปนะก็ขออภัยเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนครับวันแข่งจริงนี่ผมไม่รู้ว่าใครลงบ้างใครเจ็บบ้างนะพอคลิปตัวนี้ผมทำล่วงหน้านะยังไงขออภัยด้วยนะฮะผมก็เลยตัดสินใจส่งชุดใหญ่ลงกันสำหรับทั้งสองทีมนะฮะหยุดได้รู้แต่มุมอีกครั้งนึงนะฮะเล่นสั้นหรือเปล่าฝนนั้นเปิดมากลางประตูแม็กควายขึ้นลูกนี้มันย้อยเกินไปทะลุนี้หลังนะฮะลูกตั้งเตะของลีดยูไนเต็ดอายิงฮะพาบอลขึ้นมาโรดิโก้โรดิโก้ครับให้มาที่ด้านของลาฟินยาหมุนย้อนมาที่อายิงคูเปอร์เฮอร์เดสฮะอลิสันเข
ข้ากลางมาที่เฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดสให้มาสายสุดลูกนี้ยังไงงัดกันอยู่ครับเป็นบอลของแมนยูตอนเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งหลังแล้วนะฮะบูโน่เฟอร์นันเดสครับที่เขานี่บูโน่สายสุดมีลูกชอแต่ว่าบูโน่เสียบอลเองนะฮะดูครับว่าลีจูเด็ดจะแก้ได้ถึงลูกหรือเปล่าตีใครแตกหรือเปล่าเฮซันได้บอลครับโยกมายังไงไหลนี้ยังติดเล่นของแมนอยู่ก่อนมีสกาฟโอ้โหสกาฟทางโล่งๆเลยนะฮะครึ่งหลังครับกรรมการทดเวลา3นาทีนะฮะคนนี้มองมาดาเนียลเจมดาเนียลเจมดึงเข้าซ้ายโยนลูกนี้มาดีครับมันสกัดไม่ได้แต่บอลยังไม่พ้นนะเมื่อกี้ได้มงจังหวะสุดท้ายก็ออกหลังไปนะฮะแรดฟอร์ดไม่น่าทันครับลีดยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะโดน2ลูกแล้วเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะฮะเอ้าลูกเต็มมุมของแมนยูนะฮะแจ็คแอนดิสันครับโดนถอดออกแล้วฮะแล้วก็ส่งด้านของเฮลเดอร์คอสต้าลงมาแทนนะตัวเปิดมาจังหวะนี้ได้มงฮะแม่บอลจะมีออกครับอันนี้แม็กควายแม็กควายครับแม็กควายขอหรือเปล่าแม่แห่งมาที่บูโน่ครับขึ้นมาเฟรดเฟรดยังไงเปิดมาติดด้านของดันลัสโอ้โหเลยเวลากรรมการก็เป่าเลยครับแม่มันเวลาหมดแล้วนะเนี่ยแล้วกรรมการเล่นสกอร์สูงหรือเปล่านะฮะไม่เป่าสักทีนะแล้วก็เรียบร้อยครับผู้ชนะก็เป่าตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขันนะการจำลองการแข่งขันระหว่างลินยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูบุกมาคว้าชัยด้วยสกอร์2ประตูต่อ0กว่า3แต้มกลับบ้านนะส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆต้องติดตามชมต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า